ขณะที่ทางแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเปิดโครงการค่ายลูกเสือนานาชาติปี67เรียนรู้โลกกว้างสร้างสรรค์สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของโลกค่ะพลโทสันติสกุลนาถแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษารุ่นที่19ประจำปี2567ณโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขลาโดยโครงการดังกล่าวค่ะได้มีการรวบรวมเอานักเรียนจาก3ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการลูกเสือนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของลูกเสือและความเป็นพลเมืองโลกของเยาวชนลูกเสือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียผ่านการอบรมศักยภาพผู้นำและการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศและยังเป็นการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ต่างๆให้แก่เยาวชนนำไปสู่การเป็นผู้กล้าที่สร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งภายในกิจกรรมค่ะได้มีการเชิญธงชาติของแต่ละประเทศพร้อมด้วยการร้องเพลงชาติไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียทั้งการจัดให้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆของพื้นเมืองของแต่ละประเทศทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องแบบและการแต่งกายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ